รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซอยนี้ก็มีดาราอยู่เยอะเลยใช่ไหมใช่สิสรยุทธก็อยู่ที่ซอยนี้มีคุณสรยุทธคุณหนุ่มกัญชัยคุณบอดี้แสลมมีคุณท่านหนุ่มกัญชัยคุณท่านด้วยวันนี้ตีท้ายครัวจะพาไปบุกร้านหลังใหม่ล่าสุดของนักแสดงมากฝีมือที่ขึ้นชื่อว่ารักภรรยาที่สุดเลยไปเราลงเถอะไม่นั่งฉันจะก้นของบ้านเขาบอกเป็นหนูตกทางข้าวสารจริงหรือเนี่ยหนูเอาอีกแล้วแต่ฉันว่าน่าจะจริงนะเพราะว่าบ้านใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเราสวัสดีกันหรือยังสวัสดีสิขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูที่นั่งรถมาเลยที่บอกในซอยนี้ดาราอยู่เยอะมากอันนี้เป็นสมาชิกใหม่ของซอยนี้อ๋อเพิ่งมาอยู่เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานแต่บ้านแพงสุดเขาบอกว่า30 30ล้านใช่ตายแล้วเอ้ยคุณโวเวกโวยอะไรข้างหน้าบ้านผมเนี่ยฮะพี่ไปก่อนไม่ดูดูเลยเจอนานหรือยังเจอใช่เนาะบ้านผมอะไรอะไรอะไรกันสี่คุณอะไร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 คุณราศีงี้ไม่น่าเป็นเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววุ่นวายอะไรกันเนี่ยอ้าวถูกคุณมันใช้บ้านคุณที่ไหนเนี่ยฮะมันบ้านผมอย่ามามั่วบ้านผมผมอยู่สูงกว่าคุณนะผมมาอาศัยคุณอยู่นี่ไงรู้สึกละอายใจกับเพื่อนบ้านแถวนี้เพราะบ้านเนี่ยเขาหรูมากแล้วคุณมาตะโกนกันเหมือนแบบคุณอยู่แฟลตผมซื้อไว้หมดแล้วผมซื้อทั้งแถวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอ็มเอไอวอยวายอะไรกันครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงเอไอวอยวายอะไรบ้างเลยไหนสรุปบ้านใครงงไปหมดแล้วนี่เธอเนี่ยมาเนี่ยราศีพองของมาเลยรู้เลยว่าบ้านใครบ้านใครเลยเนี่ยเดี๋ยวสรุปบ้านบ้านผมนึกว่าวัดมีหน้าตั๋วที่มีกีกาอะไรอยู่ข้างบนนะกีกาดำๆอยู่คนนี่เพื่อนไงหลังคาที่ให้ซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วครับนายครับครับผมแม่เรือนไทยมีกาแลอยู่ข้างบนสรุปบ้านคุณเอมใช่ไหมผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับผมครับเชิญครับช่วงลัดเลาะรอบบ้านบ้านหลังนี้30ล้านประมาณนั้นครับทำไมเออทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะเลือกทำเลเลือกทำเลเพราะว่ามันใกล้ใกล้บ้านพี่สาวแล้วก็ใกล้บ้านเดิมแบบบ้านญาติๆหรือเงี้ยมันอยู่แบบในระยะแบบใกล้กันหมดเลยอ่ะคือพอมีลูกมันก็ต้องแบบฝากฝังกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ตั้งมานานเลยเพื่อนไงเพื่อนไงเพื่อนไงน้องไงไม่ใช่เพื่อนส่วนน้องขอเข้าข้างในบ้านได้ไหมใช่ครับใช่ครับเชิญครับร้อนผมเชิญครับผมค่อยเข้าไปคุยข้างในเถอะเชิญเข้าบ้านผมก็ผมทำตัวเหมือนกับเป็นบ้านตัวเองนะครับเชิญครับผมเชิญครับเชิญนะเชิญนะโอ้โหทำไมโอ้หน้าซีดขนาดนี้หน้าอยู่นี่เหรอโอ้ยทำไมเป็นคนดิแบบว่าเนี่ยโอ้โหเหรอเฮ้ยพี่เหม็นมากอ่ะไม่ไหวแล้วขมด้วยเหรอไปเฮ้ยเปิดสิอ๋อแล้วโอ้ยเชิญครับครับค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่อะไรคะชาลีค่ะชาณาอายุเท่าไหร่ครับลูกอายุเท่าไหร่คะไหนทำนิ้วถูกไหมทำนิ้วถูกไหมคะเท่าไหร่แล้วคะทำนิ้วไม่ใช่สามนี้อย่างนี้อ่ะทำกี่ขวบแล้วคะสามขวบเท่าไหร่ครับลูกคุณทีนได้ขายประกันให้เด็กๆหรือยังครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับคุณอาชีพหลักตอนนี้ยังทำประกันอยู่ไม่ใช่อาชีพเป็นอาชีพรองครับผมอาชีพหลักคือเกาะเมียกินฮะไม่ใช่คือสองคนนี้มาทำไมอ่ะบ้านคุณครับผมเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตเขาครับครับผมครับผมสองคนนี้ก็เพราะฝีมือผมครับอ๋อไม่ใช่
ม่ใช่คือคุณช่วยทำข้อออกมาเปล่าผมพาเขาไปโรงพยาบาลอ๋อเหรอโอ้ตกใจเล็กน้อยเอออย่างนี้นี่เองคุณเอ็มเข้าอยู่ที่นานยังยังไม่ได้เข้าอยู่เลยพี่อ้าววันนี้ได้เลิกเอาพาเข้าบ้านอันนี้เลิกจริงๆด้วยจริงๆเลยวันนี้เลยคือจริงๆรายการติดต่อมาตั้งนานแล้วแล้วก็เราเพิ่งได้เลิกมาตอนหลังแล้วมันวันเดียวกันพอดีมันก็เฮ้ยมันก็ยิ่งดีไงแบบว่าได้เอาพาเข้าบ้านมีเพื่อนมามีทุกคนมาก็เอามันเข้าบ้านสิ่งดีๆเข้าบ้านแต่อย่างที่เขาบอกว่าตามสคริปต์ก็บอกให้ถามเลยว่าเพราะว่าแม้กระทั่งจ่ายเงินบ้านนี่ก็ยังจ่ายเป็นเงินสดเลยฮะเฮ้ยโหข่าวลือมันแพร่ไปไกลขนาดนี้เลยฮะโอ้โหคือว่าคุณจ่ายเงินสดข่าวลือจริงๆเงินสดมาบ้านนู้นสดจีเงินสดแต่ไม่ครบไงนี่ไงเพราะเงินสดนี่ใช่ไหมเพราะนี่ทาปั๊บตึงเลยทาตูดตึงของหูพี่บ้าโคตรตาตูดโคตรดำแบบตาปุ๊บใช่ไงว่าทำไมทุกวันนี้แม่ยายซื้อไปใช้เรียกแม่อะไรลูกอะไรลูกไม่ได้ยินตาหูตึงอยู่ดังไปคงไม่ได้ประโยชน์ครับเดี๋ยวมาคุณผู้ชมครับเราให้คุณทีนกับคุณเพชรเนี่ยไปพักกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกับคุณบิวแน่นอนเบรกหน้าเรามาฟังเรื่องราวความรักของทั้งคู่กันเลยนะครับพี่รู้จักเอ็มมานานมากครับผมพี่ไม่เคยรู้เจอกันว่าไปเจอกันที่ไหนเรากลับมาก็นึกว่าต้องเป็นเกย์แน่ๆเห็นบอกว่ามีคนบอกคุณมีเซนส์เหรอฮะอ๋อนิดหน่อยอุ๊ยฮะเจออะไรเจอแม่บุญรูปพญานาคอ่ะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์